จังหวัดตราดมีการกักที่จอดรถนำรถจักรยานยนต์มาจอดขวางห้ามจอดหน้าบ้านชาวบ้านเดือดร้อนร้องตำรวจเทศบาลช่วยแก้ไขชาวบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเดือดร้อนหลังพบปัญหาชาวบ้านนำรถจักรยานยนต์มาจอดกักหน้าบ้านขวางไว้ไม่ให้ผู้ที่ใช้รถนำรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมฟุตบาทขาวดำสร้างปัญหาทำให้การจราจรติดขัดเดือดร้อนมานานร้องถึงตำรวจและเทศบาลบ่อพลอยเข้าช่วยเหลือหาทางแก้ไขชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวในละแวกนั้นเข้าร้องตำรวจให้ช่วยแก้ไขมีรถจักรยานยนต์จอดฝังกักไว้ริมทางเส้นขาวดำยาวประมาณ5เมตรซึ่งปัญหานี้มีมาช้านานแล้วโดยเจ้าของบ้านดังกล่าวจะนำรถจักรยานยนต์เก่ามาจอดกักเอาไว้หน้าบ้านทำให้ผู้ที่จะนำรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณเส้นขาวดำไม่สามารถจอดรถได้สุดท้ายทนพฤติกรรมไม่ไหวต้องร้องถึงตำรวจและเทศบาลตำบลบ่อพลอยให้มาช่วยเจรจากับเจ้าของบ้านเจ้าปัญหาโดยนายเสรีสำราญจิตได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านและผู้ใช้รถโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเคยตักเตือนไปแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไขจนสุดท้ายก็มีชาวบ้านร้องผ่านทางสื่อมวลชนมาอีกครั้งร้อยตำรวจเอกวิชาภัทรศรีจันเจริญรองสารวัตรจราจรบ่อไร่ได้เข้าเจรจากับชาวบ้านและแม่ค้าขายของในละแวกนั้นต่างก็บอกว่าจะให้ความร่วมมือและแก้ไขหน่วยงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตักเตือนแล้วถ้าไม่เห็นผลเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปการใช้พื้นผิวจราจรนะครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นพื้นที่ขาวดำนะครับแล้วก็เป็นผิวถนนนะครับวันนี้นะครับเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่จราจรนะครับว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่จอดรถซึ่งใครก็จอดได้นะครับแต่ว่าไม่ให้จอดทิ้งทั้งวันทั้งคืนจริงเป็นเดือนๆนะครับว่าเดี๋ยวทางเทศบาลนะครับเราก็จะได้ไปพูดคุยกับทางผู้กับนะครับเพื่อแก้ไขนะครับดำเนินการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาแล้วก็ใช้พื้นที่ดังกล่าวนะครับในการจอดเพื่อไปซื้อสินค้าร้านค้าแถวๆนั้นนะครับ News 24ณัฐวุฒิสวัสดิ์บารีภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน